วัดกันเฮ็ดนาตั้งแต่สมัยพ่อแม่พาเฮ็ดเพิ่นก็เป็นการเกียมแนวพันธุ์เกียมแนวพันธุ์เนี่ยก็แม่นว่าฮอดยามฤดูมาเนี่ยมันต้องเกียมดินเพื่อตกก้าเนาะตกก้าหวานมาประมาณเป็นเดือนนั่นแหละเนาะข้าวพ่อแม่เฮ็ดแล้วเพิ่นก็การเกียมไถอันฮุดแต่ถ้าข้าวสมัยเอาควายไถการปักดำก็ใช้เวลาหลายเดือนแล้วพุ่นนาหลายว่าเป็นเดือนจังแล้วเพราะว่าเฮาใช้แรงงานคนปักดำเอาปัจจุบันนี้ก็มีคือกันแต่ก่อนการเฮ็ดนาปีของชาวบ้านภาคเหนือแม้นอาศัยแรงงานสัตว์ลากแกเฮ็ดให้การผลิตซักซ่าบ่ทันฤดูกาลส่วนว่าฝุ่นแม้นใช้ฝุ่นขี้งัวขี้ควายใช้แรงงานคนปักดำและใช้แรงงานคนเก็บเกี่ยวดังนั้นมาผลที่ได้รับจากการผลิตจึงตกต่ำตกมาในระยะใหม่ย้อนความเจริญศรีวิไลเพิ่นจึงได้ใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการเฮ็ดนาและผลที่ได้รับก็สูงขึ้นกว่าเก่าปัจจุบันนี้แม้นมีชลประทานที่สามารถเฮ็ดนาได้ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝนมีเครื่องจักรที่ทันสมัยเช่นรถไถนามีรถดำนาและรถเกี่ยวข้าวบวกกับงานคนดังนั้นจึงเว้าได้ว่าการเฮ็ดนาจึงเป็นวิถีชีวิตหนึ่งของชาวบ้านภาคเผือที่สร้างรายรับทางด้านเศรษฐกิจและบริโภคในชีวิตประจำวันนาปีก็เฮ็ดนาแล้งก็เฮ็ดนาปีนี่เด้อนี่เฮาเก็บเฮาดำแต่เดือน6เดือน7เดือน7เฮาเป็นเริ่มดำแต่เดือน12เริ่มเกี่ยววันนี้เกี่ยวนาปีแล้วเริ่มตกกะนาแล้งเดือน12เดือน12ออกมาเฮาเริ่มตกการเฮ็ดนาเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อชาวบ้านภาคเหนือซึ่งอาศัยข้าวเหนียวและข้าวเจ้าเพื่อบริโภคในชีวิตประจำวันฉะนั้นชาวบ้านจึงยึดเอาอาชีพการเฮ็ดนาเป็นอาชีพหลักในปัจจุบันชาวบ้านสามารถเฮ็ดนาได้2ฤดูต่อปีคือฤดูแล้งและฤดูฝนเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบ้านและเก็บไว้กินแล้วก็ยังส่งขายแก่แม่ค้าชาวขายที่มาหาซื้ออยู่ตามบ้านเพื่อเอาเงินมาหับใส่ในครอบครัวและส่งลูกหลานไปทำเฮียนวิชาอาชีพขายนั่นน่ะขายเผื่อหยังขายเผื่อมาสมทบใส่ครอบครัวหรือว่าลูกเต้าไปทำไปเฮียนหั่นน่ะเฮาล่ะบ่มีทุนเฮาอาศัยอันเฮ็ดนาอันนั้นเพราะว่าเฮาบ่มีแนวซอกแนวหาแนวอื่นวิธีการขั้นตอนที่1แม่นขั้นตอนก้าเกียมก่อนจะลงมือเฮ็ดนาเฮาต้องก้าเกียมแนวพันธุ์ข้าวก่อนโดยเอาแนวพันธุ์ข้าวไปแช่น้ำปาไว้ประมาณ1คืนแล้วก็เอาขึ้นมาปาไว้ประมาณ2คืนจึงสามารถเอาไปวานใส่ตะกร้าที่ก้าเกียมไว้แล้วการเกียมตะกร้าแม้นต้องได้ไถคาดและมอบให้ละเอียดจบงามนอกจากการก้าเกียมแนวพันธุ์เฮาก็ต้องก้าเกียมดินโดยไถหุดนาเพื่อปิ้นดินตากแดดปาไว้ประมาณ 7-15 วันเพื่อฆ่าเสื้อพยาธิพร้อมทั้งซ่อมแปลงคันนาและเสียหญ้าคักแหน่ขั้นตอนที่2แม้นขั้นตอนการลงมือปักดำหลังจากตกก้ามาได้21ถึง30วันก็สามารถลกก้าไปปักดำได้ก่อนการปักดำแม้นต้องได้ไถคาดให้นาอย่างละเอียดและปรับระดับน้ำให้เหมาะสมกับนาสำหรับนาโน้นแม้นปักดำให้ห่างกันประมาณ15ถึง20ซมและใส่5ถึง7กีบต่อ1ก่อส่วนแนวพันธุ์แม้นใส่ข้าวดอเช่นข้าวท่าดอกคำ8ข้าวเหลืองแก้วสันประตองดอข้าวทนน้ำทมข้าวพลงามเข้าใส่ไม้เข้าดอกคำ11ส่วนน้ำบึงแม่นปักดำห่างกันประมาณ 30-50 ซังติเมตรและใส่ 3-5 ขีบต่อ1ก่อและแนวพันธุ์ที่ใส่แม่นเข้างัน1เซนเข้าสันประตองเข้ากอขอ6เข้าเจ้ามะลิและเข้าลอยขั้นตอนที่3หลังจากปักดำสำเร็จแล้วเฮาก็ต้องบูรบัดรักษาระดับน้ำบ่ให้ขาดและบ่ให้น้ำสูงเกินไปให้น้ำอยู่ในระดับประมาณ 10-15 ซังติเมตรจนฮอดเข้าก้มห่วงแล้วจึงปล่อยน้ำออกจนหมดเพื่อให้ดินแห้งดีและสะดวกสบายเวลาเก็บเกี่ยวเข้าสำหรับการใช้ฟุ้นแม่นใช้ฟุ้นหลังจากการปักดำมาได้ประมาณ 15-20 วันถ้าบ่ใช้ฟุ้นห้องพื้นในเวลาไถคาดนาแม่นต้องใช้ฟุ้นหลังจากปักดำแล้วประมาณ 7-10 วันโดยใช้ฟุ้นเล็งสูตร460000ประมาณ30กิโลกรัมต่อ1เฮกตาร์การใส่ฟุ้นเทือที่2แม่นนับไปอีกประมาณ45วันโดยใส่ฟุ้นเล็งสูตร460000ผสมกับปุ๋ยมากสูตร15 15 15
วันใส่ให้นาประมาณ30กิโลกรัมต่อ1เฮกตาร์ส่วนการรักษาหญ้าปูหอยแม่นต้องได้บูรบัดรักษาเป็นประจำตามความเหมาะสมขั้นตอนที่4แม่นขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเมื่อถึงเดือน11เข้าดอกก็สุกเหลืองแล้วพวกเขาก็สามารถลงมือเก็บเกี่ยวในเบื้องต้นแม่นเก็บเกี่ยวข้าวดอก1ก้อนเพราะข้าวดอกจะสุกก่อนเข้างันในเวลาเก็บเกี่ยวนั้นสิเป็นข้าวหยังก็ตามก็ต้องได้ตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันแล้วจึงมัดและเก็บกู้เอาข้าวขึ้นมาใส่ลานเพื่อก้าเกี่ยมฟาดหรือปั่นด้วยเครื่องจักรแล้วก็ขนข้าวขึ้นมาใส่เหล้าใส่เยียเกี่ยวแล้วเฮากับผงจะโตมันชักๆๆๆไปได้แดด1แดด2มาเฮามัดหาบขึ้นมากองเฮาก็ใช้แยงใช้หยังไว้เฮาก็กองเป็นโพนไว้กองคือโพนนี่แหละกองไว้กองไว้แปลว่าเฮาเก็บมาเบิดแล้วทั่วบัวดีในหน้าบนตัวตรงเฮาเห็นน่ะปัจจุบันนี้มันใช้วิทยาศาสตร์หลายเนาะก็มันใช้รถไถลากแกนะคาดไถก็มันมื้อเดียวก็ถือว่าได้เป็นเฮกตาร์หั่นน่ะพี่สมัยนี้ส่วนหลายก็ฝุ่นคอกก็บ่จักมีเดี๋ยวนี้ใช้ฝุ่นวิทยาศาสตร์ตอนใช้ฝุ่นคอกแต่ก่อนน่ะเข้าเฮามันก็งามดีการกินมาเทียบเสียคือปัจจุบันนี้ก็แตกต่างกันหลายการเฮ็ดนาอยู่บ้านพักเผือแม่นมีปัญหาทางด้านการขายเพราะว่าราคาข้าวแม่นบ่แพงโดยเฉพาะแม่นราคาข้าวนาแซงเฉลี่ยแล้ว12กิโลต่อ 12,000 กีบนอกจากนั้นยังมีราคาปุ๋ยเคมีแพงและค่าน้ำแพงส่วนวิธีการแก้ไขแม่นเสนอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงมาเบิ่งแยงราคาข้าว